ช่วงนี้มาถึงคู่เลิฟนะคะที่ทำให้คนทั้งประเทศต้องนอนกัดหมอนลุ้นว่าคู่นี้เนี่ยเขาจะแบบรักกันหึงกันอะไรอย่างนี้นะคะของพันตรีประจักษ์นะคะพี่ติ๊กเจษฎาพรกับสาวกากันสุดน่ารักอย่างวนิดานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ก่อนที่เราจะไปตาร้อนกันแบบเต็มๆยาวๆนะคะเราก็มีแบบออเดิร์ฟมาให้กันเกริ่นดูก่อนค่ะแหมป้าแจ๋วเล่นให้ใกล้กันแบบตัวถึงตัวหน้าประชิดหน้าทุกฉากเลยนี่คะโดยเฉพาะฉากนี้ที่ต้องขี่ม้าชมวิวแบบซ้อนสองให้แฟนๆและแม่พิสมัยจอยริลานีได้ถึงตาร้อนกันอีกแล้วแต่งานนี้สาวแอฟเขาชิลสุดๆเพราะเพอร์ฟอร์มนะคะทั้งเสื้อผ้าหน้าผมหมวกถึงมือฉีแต่งมาเต็มสตรีมแม้จะให้เทคสักกี่เทคก็ไม่หวั่นเพราะได้อยู่กับน้องม้าสุดเลิฟและงานนี้นะคะยังมีชั้นเซียนตะลุยป่ารักธรรมชาติอย่างพี่ติ๊กเจ็ดคอยดูแลเทคแคร์อยู่ไม่ห่างนี้นะคะมีตกลงกับพี่แอฟด้วยนะพี่แอฟชอบยังไม่ชอบเดี๋ยวขอป้าแจ๋วอีกสักครั้งดีกว่าพี่ขอเทคใหม่ครับเสร็จแล้วเหมือนเดิมก็เหมือนดีกว่าเดิมก็อาจจะบอกเอ๊ะรู้สึกว่าเมื่อกี้ขี่ม้าแล้วจังหวะไม่ค่อยสวยอะไรเงี้ยครับก็เลยขอเพิ่มเติมใหม่อยู่กับม้าแล้วแฮปปี้อ่ะจะกี่เทคก็ได้ครับเทคนิคของพี่แอฟไม่ตกม้าแน่นอนครับถามว่าอะไรมีถุงมือหนึบเอาไปไหนแล้วถอดไปแล้วถุงมือหนึบครับเป็นถุงมือที่รุ่นนี้เขารุ่นที่เขาใช้ในสนามกีฬาก็ใช้กันโอ้โหต้องรีบเดินที่คุยเป็นตรงแน่นอนครับเพราะว่านักกีฬาเขาใช้กันถุงมือยังอยู่นะตัวเขียวหนึบแน่นอนโอ้ยน่ารักจังเลยนะคะเรียกว่าห้ามพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีเลยน่ารักจริงๆเลยนะคะและนี่เลยสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของวนิดานะคะแล้วก็เป็นแฟนคลับของสาวแอฟซักซะอ่อนนะคะก็เชิญมาร่วมสนุกกับกิจกรรมคำถามโดนใจกับแอฟวันนี้แอฟวนิดาแอฟซักซะอ่อนนะคะกับบทบาทวนิดาสำหรับใครก็ตามนะคะที่ดูละครแล้วรู้สึกสงสัยหรือมีคำถามเด็ดๆที่อยากจะรู้เกี่ยวกับวนิดานะคะก็ส่งคำถามของคุณมาได้ที่ www.thaitv3.com นะคะคำถามของใครที่โดนใจก็รับไปเลยโปสเตอร์ละครวนิดาสุดเก๋พร้อมลายเซ็นของสาวแอฟทักษะออนอีกด้วยนะคะที่จัดทำมาเพื่อแฟนๆของวนิดาโดยเฉพาะหาที่ไหนไม่ได้เลยนะคะแถมยังได้รู้คำตอบที่แฟนๆค้างคาใจนะคะจากสาวปากสาวแอฟเลยจะมาตอบให้เองด้วยตัวเองเลยนะคะสำหรับใครที่อยากร่วมกิจกรรมนี้ก็เขียนคำถามเข้ามาได้เลยนะคะที่ thaitv3.com ค่ะใช่แล้วนะคะกิจกรรมน่าสนใจแบบนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะเป็นแฟนของวนิดาก็ต้องรีบคลิกเข้าไปเลยนะ